ที่สองเราต้องสร้างคนที่สามารถสร้างนวัตกรรมได้มีความเป็นนวัตกรเห็นไหมมีคำพูดนี้ปรากฏแต่เราต้องมีความอันที่สามการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งจริงๆก็ไม่น่าใช้คำว่าเข้มแข็งหรอกมันเป็น active citizen มันน่าจะเป็นพลเมืองตื่นรู้ตื่นตัวเดี๋ยวขออนุญาตเสริมท่านพอให้แปลเป็นภาษาอังกฤษมันต้องแปลภาษาอังกฤษแล้วลองแปลซิพลเมืองเข้มแข็งเนี่ยเอาใหญ่เลยจะตรอง population powerful population ซึ่งมันไม่ใช่เลยมันผิดหมดเลยเพราะว่าคำว่าเข้มแข็งในความหมายนี้มันเป็นภาพรวมจริงๆไม่ควรใส่พลเมืองความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพก็ยังดีกว่านะครับมีท่านให้มาคำว่า active citizen คือพลเมืองตื่นรู้ตื่นไหมถึงตื่นตัวเสมอ active ตื่นตัวมากกว่ารู้นี่คือรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นบางทีไอ้คำย่อๆอย่างเงี้ยมันต้องรู้ที่มาว่าคำเต็มมันคืออะไรแต่พอบอกพลเมืองเข้มแข็งบางคนไปมองเป็น strong ไงฮะมองเชิงกายภาพแต่มันก็อาจจะ strong ทุกด้านนะครับทรงพระสตรองท่านชอบไหมคะสังฆราชทรงพระสเลนเดอร์หรือนอกเรื่องนี้เป็นคำที่ฟังแล้วเห็นภาพไหมคะภาษาไทยว่าไงสเลนเดอร์เรียวอันนี้ขอเป็นความรู้นะแต่ที่เราเห็นคือเรียวแบบรูปร่างดีอะไรเงี้ยมองนั้นนะสเลนเดอร์สมส่วนรูปร่างสมส่วนเนาะเสลนเดอร์สมพระเสลนเดอร์สมส่วนไปเลยที่เราต้องการให้เขาเกิดสมรรถนะนั้นเช่นเขาอยู่กับเรา4ปีเนี่ยถ้าเราจะสปริตสมรรถนะที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยปีหนึ่งเราต้องการให้เขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างใช้เครื่องมืออะไรสถานที่อยู่ตรงไหนครับอย่างเงี้ยปีสองต้องการอะไรมันก็จะขยับชั้นปีขึ้นขยับสมรรถนะตามชั้นปีเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีว่าเราออกแบบยังไงเพราะอันนี้ก็ออกแบบไว้4เหมือนกันแต่เป็น4ที่เมื่อกี้ไม่ได้ดูของคนอื่นไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหมดแต่ดูของพระเนี่ยในแผนกับในคำอธิบายรายวิชาไม่เหมือนกันในแผนเหมือนไปเอาแผนที่ส่วนกลางเขาทำมาที่ปี4ปีก็คือเทอม2ของปี1เทอม2ปี2เทอม2ปี3เทอม2ปี4เทอม2แล้วอาจารย์เป็น2หน่วยกิจแต่พอในคำอธิบายรายวิชามันเป็น4ปีที่2หน่วยกิจหมดจะเป็น120นั่นแสดงว่าตอนที่เราเขียนลงแผนกับเขียนในคำอธิบายเราไม่ได้ดูความสัมพันธ์อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะขออนุญาตครับเชิญตอนนี้ให้พอ.กำกับการดำเนินการเลยครับขอบคุณครับถ้าอาจารย์มีตรงไหนสงสัยจะถามนะคะแต่จะเล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้มาตรฐานวิชาชีพครูคืออะไรในกฎหมายพ.ร.บ.สภาครูโจทย์แล้วก็ที่เขาหากระบวนการคิดเวลาเขาคิดเขาต้องมีข้อมูลมีทางเลือกมีอะไรแล้วตัดสินใจลงมือทำและเห็นผลอาจจะสำเร็จก็ได้ล้มเหลวก็ได้แต่มันคือการเรียนรู้ไงอันโปรเจกต์เป็นอันที่สองคือ problem based ก็คือแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าปัญหามันคืออย่างนี้แล้วคุณจะแก้ยังไงคือเราตั้งปัญหาใช่ปัญหาจากเขาก็ได้ปัญหาจากเขาก็ได้คือไม่เอาเราเป็นเซ็นเตอร์นะแต่เราครูมันจะยั่วยุไงครูจะยั่วยุท้าทายจะมาสร้างแรงบันดาลใจใช่ยั่วยุท้าทายสร้างแรงบันดาลใจมองเห็นปัญหากับอีกอันนึงที่เขากำลังเป็นกระแสคือฟีโนเมนอลก็คือเรื่องของสภาพการอย่างทุกวันนี้กระแสเรื่องฝุ่นอ่ะ 2.5 PM 2.5 กำลังแรงใช่ไหมอาจารย์สามารถเอาเนี่ยเป็นที่จะให้เขาเรียนสารพัดวิชาเด็กจบมาก็ยังเรียนได้ถูกไหมดนตรีเรียนได้ไหมอย่างเงี้ยคือเอาสถานการณ์มาเป็นตัวตั้งเพื่อจำหมูป่า13ตัวได้ไหมล่ะที่ติดถ้ำเนี่ยโอ้โหสร้างกระแสในการเรียนรู้หลายเรื่องมากไปถึงธรณีวิทยาอะไรก็ยังไปถึงใช่ไหมคะอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่เอาเนื้อเป็นตัวตั้งนะเอาสิ่งที่อยากพัฒนาเอาปัญหาต้องการแก้เอาสถานการณ์ในชีวิตจริงมันก็จะไปผ่านกระบวนการคิดแล้วก็กระบวนการให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายแทนที่ข้อมูลจะมาจากที่ครูสอนและเด็กก็เอาคำสอนของเรามาเป็นตัวคำตอบไม่ใช่ละมันก็จะเกิดความขัดแย้งมากขึ้น
นุกนะอาจารย์ฟังดูแล้วน่าสนุกต่อไปนะคะดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพเมื่อกี้มันมีคำว่าแต่ละบุคคลตอนนี้ก็เป็นรายบุคคลอีกนั่นแสดงว่าความเป็นครูต้องมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นไม่ใช่มองอะไรเป็นภาพรวมอย่างเดียวนะคะแล้วก็รายงานคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบอาจารย์จะเห็นคำว่าพัฒนารายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบคุณภาพผู้เรียนคืออะไรถ้าเราพูดถึงตัวเลขมันก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะแต่คุณภาพของผู้เรียนจำง่ายๆว่าในคนหนึ่งคนเนี่ยพัฒนาการรอบด้านของเขาคือกายอารมณ์สังคมสติทฤษฎีนี้มันอยู่มานานนานเนาะนานมากแล้วมันอยู่ต่อไปเพราะมันคือองค์รวมของความเป็นมนุษย์เพราะนั้นเวลาเขียนคำเหล่านี้อย่าไปนึกถึงตัวเลขอย่าไปดูแค่ผลสัมฤทธิ์แต่ต้องอธิบายให้ได้ว่ากายอารมณ์สังคมสติปัญญาเขามันไปทางไหนจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขขีดเส้นใต้คำว่าความสุขนะคะโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนขีดเส้นใต้คำว่าสุขภาวะเพราะนั้นอาจารย์จะเห็นความเชื่อมโยงกันเมื่อกี้เราบอกว่ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนถูกไหมอันนี้พูดถึงสุขภาวะสุขภาวะก็คือสี่ด้านกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเพราะนั้นคุณภาพของผู้เรียนก็คือกายอารมณ์สังคมสติปัญญาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ก็ต้องมุ่งเน้นไปที่กายอารมณ์สังคมสติปัญญาใช่ไหมมันก็เกิดความเชื่อมโยงไปด้วยกันอันต่อไปนะคะวิจัยสร้างนวัตกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเราจะสังเกตว่าไอ้มาตรฐานเราเนี่ยจะมีคำต่อท้ายเสมอทำอะไรก็แล้วแต่ไปที่ผู้เรียนทำอะไรก็ไปที่ผู้เรียนนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานกับผู้อื่นสร้างสรรค์ในส่วนร่วมในกิจกรรมมันก็เหมือนกับมีไอ้ทักษะในศตวรรษที่21ใส่เข้าไปก็คือ collaborative ร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็เรื่องของการสื่อสารกับ communicate ใช่ไหมคะมันมาบล็อกที่4ก็คือร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาแก้ปัญหาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์อันนี้ทำงานกับผู้ปกครองเน้นคุณลักษณะเพราะว่าเราจะบอกว่าคุณลักษณะของคนเนี่ยอยู่บ้านเป็นไงอยู่ข้างนอกก็เป็นยังไงพอมันมีปัญหาข้างนอกเราก็บอกข้างนอกสร้างปัญหากลับไปดูเอาปัญหาเข้ามาจากข้างบ้านมีบ้านเหมือนกันแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ปกครองชุมชนในการสนับสนุนการเรียนรู้ทำไมมีทั้งผู้ปกครองและชุมชนเพราะว่าอาจจะมันจะมีเรื่องของความร่วมมือกันอย่างเช่นเอาผู้ปกครองที่มีอาชีพเฉพาะทางเข้ามาสอนในโรงเรียนอย่างเงี้ยหรือชุมชนนั้นมีลักษณะเฉพาะแล้วก็เด็กเข้าไปเรียนในชุมชนนะคะอันที่3ก็เน้นตรงแตกต่างทางวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพราะว่าตอนนี้สังคมเรามันเป็นครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ครอบครัวเฉพาะเชื้อชาติมันเป็นครอบครัวเชิงฐานเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะแล้วก็หลายอย่างอันสุดท้ายก็ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมคงเป็นการตอบโต้อันนี้ก็ปลูกความเป็นรากเหง้าของความเป็นไทยคำที่ขีดเส้นใต้ก็คือเป็นจุดเน้นที่ต้องทำให้เกิดกระบวนการในการเรียนการสอนของอาจารย์ไม่ใช่คอนเทนต์นะเห็นไหมคะไอตัวที่เขาปรับไปเนี่ยไอคอนเทนต์ก็คืออยู่ในแบบที่หนึ่งซึ่งไม่ค่อยต่างจากเดิมเนื่องจากมันเป็นแกนของวิชาครูแต่ไอตรง2 3 4อาจารย์จะเห็นว่ามันเน้นคำใหม่ๆซึ่งคำใหม่ๆนี่มาจากไหนอันที่หนึ่งมาจากรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องการครูที่มีจริยธรรมเป็นครูมีความเก่งและความดีพูดถึงปฏิรูปการศึกษาพูดถึงแผนการศึกษาชาติและตอนนี้ที่กำลังระวังกันอยู่ซึ่งยังยกร่างอยู่คือแผนไม่ใช่แผนพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเรามีพ.ร.บ.42ใช่ไหมคะที่ทำให้โอ้โหเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะหมดตอนนี้เรากำลังจะมีพ.ร.บ.46 20ปีผ่านไปมันก็กำลังจะเปลี่ยนหลายๆอย่างเช่นเขาบอกว่าผู้บริหารไม่ใช่วิชาชีพเป็นแค่ประสบการณ์เช่นเขาบอกว่าไม่ต้องมีผู้ในการเรียนกลับไปเป็นครูใหญ่มันเหมือนกลับไปเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันต้องไม่ดูแค่ชื่ออย่างอาจารย์ต้องระวังนะคะตอนนี้โลกกำลังเปลี่ยนแบบปั่นป่วนเพราะนั้นอย่าดูแค่ตัวหนังสือหรือคำเห็นคำอะไรต้องกลับไปย้อนถามเลยว่าไอ้คำเหล่านี้มันนิยามหรือมีความหมายหรื
หมายถึงอะไรต้องเข้าใจขออนุญาตครับไม่มีประเทศไหนในโลกที่เรียกผู้บริหารโรงเรียนว่าผู้อำนวยการใช้คือ director คือ director เขาจะใช้กับหน่วยงานที่ไม่เป็นวิชาการเท่านั้นแต่ถ้าเผื่อหน่วยงานไหนเป็นวิชาการแม้ว่าจะเรียกสถาบันหรือสำนักต้องเรียกคณบดีอย่างสถาบันภาษาอย่างนี้ Dean of Language Institute ไม่เรียก director director นี่ใช้กับหน่วยงานบริการเท่านั้นที่เกี่ยวบริการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับโรงเรียนเนี่ยแม้แต่วิเลยนะท่านพอกนิกาในอังกฤษขนาดเป็น junior college หรือเป็น college ยังเรียก principal ซึ่งเมืองไทยก็เรียกว่าอาจารย์ใหญ่สำหรับมัธยมแล้วก็ครูใหญ่และระดับประถมจริงๆตัวที่ถูกต้องที่สุดก็คือครูใหญ่เพราะคำว่าครูตัวนี้ความหมายดีกว่าอาจารย์แล้วเราก็สอนกันมาผิดเพราะคำว่าครูเราไปแปลว่าหนักซึ่งมันไม่ถูกต้องมันเป็นคนรักมันมีสองคำไงคารุละหุคำหนึ่งกับคารุที่มาจากคำว่าคุรุคุรุสภานี่ถูกต้องนะไม่ไปบ้าจี้ตัดสระอุเป็นคารุสภาคุรุโครุเคารุเคารวะคือเคารพซึ่งหมายถึงผู้คนเคารพไงหรือที่ตั้งความเคารพที่ตั้งแห่งการที่คนควรจะแสดงคุรุการน่ะก็ตัดสรุปเป็นคารุคารุคารวะเป็นคารุเป็นหนักเป็นใช่ฮะคารวะแปลว่าอาการแสดงความเคารพต่อผู้ควรเคารพคุรุตัวนี้เพราะเราจะไปสอนลูกศิษย์เราว่าคุรุแปลว่าหนักซึ่งมันผิดด้วยเหตุผลนี้ครูใหญ่จึงถือว่าใหญ่ที่สุดงั้นครุศาสตร์ก็เป็นคุรุศาสตร์ถูกต้องอาจารย์นะนี่ผมพอพูดถูกต้องแล้วคือจริงๆเราเป็นเด็กเราไม่กล้าพูดเลยนะแต่ดูมันก็เลยกลายเป็นกูไม่กลับแล้วนะจึงต้องเป็นคุรุศาสตร์ไม่ใช่ครุศาสตร์งั้นถ้าเผื่อพวกเราทราบแนวคิดตัวนี้อย่างคำว่าเรียนรู้เหมือนกันlearning เนี่ยจะแปลว่าการเรียนไม่ใช่ learning to know ยูเนสโกเตือนเรามา60ปีแล้วเพราะเราไปใช้เรียนรู้จนติดเลยในที่สุดกลายเป็นคำค่าหลักสูตรการศึกษาของไทยครูก็เลยมาสอนรู้สอนครบเล่มก็ถือว่าจบแล้วมันต้อง6เรียนฮะเรียนรู้แล้วต้องมาเรียนคิดแล้วต้องมาเรียนทำแล้วต้องมีปัญหาก็เรียนแก้ปัญหาอีก2อันเรียนเป็นเรียนอยู่ learning to belearning to live อาจารย์6ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นของเราถ้าเผื่อไปไม่ได้หลักสูตรของศึกษาศาสตร์มองเทพธนบุรีอย่าใช้เรียนรู้จากการจัดการเรียนอย่าไปใส่รู้เข้าไปเพราะรู้ปั๊บตัดห้ามคิดนะห้ามทำนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งพอการในการก็อยากจะทราบว่ามันมีคำหลายคำซึ่งเราใช้แล้วปรากฏว่ามันไปปิดกั้นทำไมต้องเรียนรู้เรียนคิดไม่ได้เหรอแล้วเรียนทำไม่ได้เหรอเรียนแก้ไม่ได้เหรอแต่ติดเรียนรู้มาอยู่ในพรบด้วยอาจารย์ดร.รุ่งแก้วแดงคนแรกที่เอาคำว่าเรียนรู้ไปใส่ในพรบก็เลยติดศูนย์การเรียนชุมชนสมัยก่อนก็ใช้ดีแล้วก็ประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่อง learning to know เราต้องตัด to know ออกเพราะเราใช้การเรียนเนี่ยอย่าไปใส่รู้อันนี้ถ้าเผื่อเป็นตามแนวคิดในฐานะที่อาจารย์ยงก็อยู่ในสองฐานะก็เป็นนักการศึกษาซึ่งก็เห็นมามากสองก็กับดูแลพวกเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นใหญ่เป็นโตในครุสภาเนี่ยสองสามคนเพราะฉะนั้นก็อยากจะถ่ายทอดความคิดนี้ให้ท่านพอรับทราบว่าบางคำไอ้ terminology หรือศัพท์วิชาการบางอย่างต้องปรับให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงนะเชิญขบวนการโทษท่านตอบครับอันนี้ก็เรียนเรื่องมาตรฐานวิชาชีพไม่ใช่เรียนรู้เรียนเรื่องมาตรฐานใช่ครับเนี่ยถูกต้องเลยฮะใช่อาจารย์รู้หรือยังคะฮะเรียนแล้วรู้แล้วเนาะอธิบายได้เรียนแล้วรู้นี่โอเคครับถ้าใครมาถามเรื่องนี้อาจารย์อธิบายได้เนาะเราก็จะใช้ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในหลักสูตรของเราแต่ว่าจะมากน้อยเดี๋ยวเราก็ลองดูมีคำถามไหมคะเดี๋ยวพาลงเดี๋ยวไม่เสร็จเอาพละก่อนเลยเนาะเพราะพละเป็นของใหม่อันที่หนึ่งก็คือหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรครูนะคะเน้นย้ำแต่ว่าจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาอาจารย์ห้าท่านที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรก็เป็นส
ายทางการศึกษาถ้างั้นผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเป็น2คณะมั้ยก็ต้องเป็นคณะศึกษาศาสตร์กับคณะวิชาการกีฬาก็ต้องถามว่าตรงวิชาครูใครสอนอาจารย์สอนเองวิชาครูศึกษาศาสตร์ก็ต้องถือว่าเป็นคณะร่วมผลิตใช่ไหมคะถึงคณะศึกษาศาสตร์จะเป็นผู้สอนบางทีอาจจะต้องมีตัวร่วมเช่นเมื่อกี้ที่เปิดเร็วๆเนาะก็เห็นว่าทางสายศึกษาศาสตร์เขาก็จะดีไซน์รายวิชาบทครูไว้แล้วแล้วของอาจารย์ก็มาเพิ่มที่เห็นว่ามันซ้ำกันก็คืออาจารย์มาเพิ่มเรื่อง